สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญกระสาบที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญกระสาบชนิดราคาห้าบาทกันบ้างนะคะวันนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะคะสําหรับเหรียญ ปีพศออนี้นะคะติดอันดับนะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะเหรียญปีพศสอง3ัเป็นเหรียญ5บาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันหายากมากนะคะตอนนี้ก็อ่าเป็นเหรียญที่ติด อันดับที่แปดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนี้นะคะจํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่สามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญน,นะคะก็สวยงามมากน่าสะสมนะคะก็ติดลำดับที่แปดของเหรียญที่หายากนะคะ,ะว่ากันว่าเหรียญไหนที่ติดลำดับแล้วก็ มักจะหายากนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะพบเจอนะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ดูว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญที่เราจะสะสมก็ขอให้มีความสวยงามชัดเจนไม่สึกหลอมากมายนะคะเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็มีความสึกหลอ ไม่มากนะคะแล้วก็มีความสวยงามชัดเจนด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนดุลยเด,ดรชรัชกาลที่านั่นเองนะคะเรามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอ่า พระอโบสถวัดเบนจะมบพิษดุสิตวดรารามนั่นเองนะคะเป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามก็จะเป็นพระอุโบสถของอาวัดเบนจะมบพิษดุสิตวรารามนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากมายนาสาสมติดอันดับที่แปดเรียนหายาก สำหรับเหรียญปีพศสองพอยสามชนิดราคา5บาทน,นะคะนี่ค่ะสวยงามมากมาหน้าสาสมนะคะเพื่อนๆจ๋าปัจจุบันถ้าเป็นเหรียญ u n c นะคะมีการซื้อขายกันอยู่ที่120บาท ก็จะประมาณนี้ร้อยถึงร้อยี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่เกินสิบบาทหรือว่ายี่สิบบาทประมาณนี้อยู่ที่คนสองคนที่จะตกลงกันซื้อขายนะคะว่าก่นว่าหายากมากๆเลยถ้าเ,เพื่อนๆมีเก็บไว้เยอะๆยิ่งดีนะคะอนาคตอาจจะมีราคามากกว่านี้นะคะ พี่จอยก็เลยแนะนําเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าปีพศ .2533 ชนิดราคาหบาทแบบนี้นะคะเก็บได้เก็บเลยการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่ให้เราเอาไปต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าพี่จอยบอกเสมอมานะคะเราจะเก็บ เหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนแล้วก็สึกหล่อน้อยแล้วก็มีความสวยงามแบบนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากสวยงามจริงจริงนะคะเพื่อนๆจะปัจจุบันพี่จอยก็ถือว่าหายากมากๆแล้วนี่พี่จอยมีไม่กี่เหรียญเองนะคะสำหรับ พปศสองพร้อยสามชนิดราคา5บาทนะคะก็อยากแนะนำให้เก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจ๋ เจอกันคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ